รา่จากทั่วโลกที่จะทําให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ไทย pbs p o d c พอดแคสต์รายการเล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามนะครับสำหรับพอดแคสต์เล่ารอบโลกใน ป่ตอนที่ผ่านมานะครับเราพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของ240ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับหรือในวาระที่ประเทศเรามีกรุงเทพมหานครเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเราพูดถึงความเกิดขึ้นนะครับความยิ่งใหญ่ของกรุงเทพเมื่อ240ปีที่แล้วในฐานะของหม้อหรอมรวมทางด้านวัฒนธรรมนะครับที่คนต่างชาติต่างภาษาต่างก็ มุ่งหน้าเข้ามาอาศัยอยู่ใช้กรุงเทพเป็นเรือนเกิดเรือนอยู่เรือนตายนะครับจนกระทั่งเรากลายเป็นมหานครของเอเชียตอนหนือเฉียงใต้นะครับเป็นชุมชนของผู้คนที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวสยามชาวจีนนะครับชาวอินเดียเอเชียใต้นะครับชาวลาวมอนพมา่าเขมร เวียดนามยวนนะครับหรือว่าฝรั่งต่างชาติต่างๆก็เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตตัดภาพกลับมานะครับหลังจากที่ ผ่านไปแล้ว240ปีนะครับขอมาพูดคุยกันบ้างว่าผ่านมาแล้ว240ปีนะครับกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีกรุงเทพเป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยเราพัฒนาไปก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินแต่ข่าวร้ายนะครับโดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจมันรุมเร้ามากๆนะครับวิกฤตโควิดที่เริ่มฟื้นตัวก็ยังงอหัวไม่ได้เต็มที่นะครับเรายังเจอวิกฤตการพลังงานวิกฤตการอาหารวิกฤตเงินเฟ้อนะครับถาโถมเข้ามา ในขณะที่หากมองกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าประเทศไทยณนะปัจจุบันนี้ผ่านทางมิติภูมิรัฐศาสตร์ในเวทีการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศไทยเองก็กําลังเนื้อหอมนะครับเพราะว่าตกอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทําเลที่ตั้งที่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับที่ผ่านมาเราเห็นการขยายอํานาจของมหาอำนาจจีนที่ขยายที่พลทางเศรษฐกิจลงมานะครับในขณะที่มหาอำนาจชาัฐอเมริกาก็พยายามที่จะปิดล้อมจํากัดเขตการขยายที่พลทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งทําให้ทั้งโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเนี่ยมองมาที่ ประเทศไทยกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ประชาคมอาเซียนเพื่อนบ้านที่เราก็ถือว่าฟันฝ่ามานะครับแล้วก็หลอมรวมกันมาจนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์มาแล้ว240ปี แน่นอนครับในประชาคมอาเซียนเพื่อนบ้านของเราก็เกิดวิกฤตด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นวิกฤตการเมืองในประเทศเมียนมาวิกฤตเศรษฐกิจในสบป,อปอลาวนะครับเราเห็นผู้นําทั้งจากประเทศเล็กประเทศน้อยนะครับเดินทางเข้ามาพูดคุยอย่างเป็นทางการกับประเทศไทยนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเลยอย่างเช่นผู้นําเมียนมาเองนะครับก็ส่งตัวแทนเข้ามา นายกรัฐมนตรีลาวก็เข้ามานะครับแล้วประเทศไทยเองก็มีโอกาสต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีจากญี่ปุ่นนะครับหรือว่าได้รับเชิญนะครับไปทั้งพูดคุยกับมนตรีแห่งรัฐของจีนแล้วก็ประธานาธิบ,บดีของสหรัฐเพราะฉะนั้นวันนี้เราน่าจะมาพูดคุยกันอย่างเป็นทางการกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วผ่านมาแล้ว240ปีกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพของเราเนี่ยมีดีอยู่ที่ตรงไหนมีจุดแข็งอยู่ที่ตรงไหน โดยกรอบความคิดเนี่ยผมคงจะขออนุญาตใช้ความคิดกรอบความคิดของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะครับที่เป็นเจ้าของหลักสูตรอย่างเช่นวปอนะครับวิทยาลัยป้องกันราชาจักรนะครับหลักสูตรนยศนะครับนักยุทธศาสตร์หลักสูตรเสนาธิการทหารวิทยาลัยเสนาธิการทหารนะครับที่เวลาเขาจะเปรียบเทียบประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะมองไปที่พลังอํานาจของชาติครับโดยพลังอํานาจของชาติในการเปรียบเทียบเนี่ยเขาจะมองไปที่6มิติ เขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษตัวย่อว,ว่า Steve M นะครับโดยเริ่มต้นจากตัว S ครับมิติสังคม Social ต่อด้วยตัว T ครับมิติเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มิติอีโคโนมีครับเศรษฐกิจแล้วก็มีตัว E อีกตัวหนึ่งนะครับ Steve เนี่ย S T E E P E ตัวที่2เขาหมายถึงมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงานนะครับ Environment and Energy นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น มิติที่มีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ต่อด้วยตัว P นะครับ Politics หรือว่ามิติทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็ตัว M สุดท้ายของ s t e ีฟ M ก็คือมิติทางด้านการทหารความมัน่นคงนะครับ Military and Security เพราะฉะนั้นถ้าเรามองประเทศไทยมองกรุงรันตนโกสินทร์หลังจากผ่านมา240ปีนะครับด้วย6มุมมองแบบนี้เนี่ยเราก็คงจะสามารถที่จะ มองได้ครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีจุดแข็งนั่นก็คือเรามีความเป็นกลางครับและเราต้องรักษาความเป็นกลางนี้ไว้เพื่อประเทศไทยจะได้เป็นมหาอำนาจกลางในเวทีการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกครับผมขอเนุเริ่มต้นจากมิติของตัวเนะครับมิติของตัวเอสถ้าเรามองจุดแข็งของประเทศไทยก็คือความเป็นไทยนั่นแหละครับในมิติทางด้านสังคมความเป็นไทยหรือว่าไทยเนส ที่ใครๆก็อยากสัมผัสนะครับแน่นอนว่าความเป็นไทยหมายถึงความยุ่งเหยิงความร้ายระเบียบหรือว่าเคออติกแต่มันเป็นความยุ่งเหยิงความไร้ระเบียบที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ครับชามเพราะนั้นชามแอนเคอ o t i ติความเป็นไทยมีสเสน่ห์เพราะอะไรครับเพราะคนไทยซื่อสัตย์คนไทยไม่เสแสร้งและเรามีจิตใจรักการให้บริการ เรื่องราวเหล่านี้พิสูจน์ได้ครับตัวอย่างเช่นลองมองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์คือประเทศที่อยู่ในภูมิประเทศภูมิอากาศแบบเดียวกับเราครับสภาพสังคมก็หล่อหลอมจากการเอาคนหลากหลายชาติพันธุ์เหมือนกับที่เกิดขึ้นของกรุงเทพกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเลยครับหากตแตกต่างจากประเทศไทยตรงที่ ทุกอย่างบนเกาะสิงคโปร์ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบสิงคโปร์คือสังคมที่ปราศจากความยุ่งเหยิงแต่เมื่อวิกฤตโควิด COVID, เริ่มคลี่คลายจุดหมายปลายทางแรกๆของคนสิงคโปร์ที่ถูกกักกันไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนานรวมๆ2ปีก็คือการเดินทางมาที่ประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเขาหลีกหนีจากภาวะที่เป็นระเบียบมาสู่ภาวะที่ยุ่งเหยิงทั้งๆท,งที่ต้นไม้ก็เหมือนกันอากาศก็เหมือนกันบ้านเมืองก็คล้ายๆกันกลุ่มชาติพันธุ์ก็คล้ายๆกันครับ หรือในทางตนข้ามสําหรับประเทศที่ยุ่งเหยิงไร้ระเบียบในแทบจะทุกมิติยกตัวอย่างเช่นอินเดียแล้วก็เอเชียใต้เมื่อประเทศเหล่านี้เริ่มเปิดประเทศพวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มนักเดินทางจํานวนมากที่สุดและใหญ่ที่สุดที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยครับทั้งที่เราเองก็ยุ่งเหยิงไร้ระเบียบไม่ต่างจากที่เขายุ่งเหยิงไร้ระเบียบครับแต่ว่ามันเป็นความยุ่งเหยิงไร้ระเบียบที่กลมกล่อมแบบไทยเมื่อยุ่งเหยิงไร้ระเบียบมาผสมผสานกับปัจจัยทางด้านสังคมประเพณีวัฒนธรรมแบบไทยๆเข้าไป มันก็เลยมีความเป็นไทยเนสที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับประเทศไทยเราเองไม่น่าเชื่อนะครับถ้ามองในเรื่องของแรง k i n g ต่างๆนะครับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มี Ranking ที่น่าสนใจมากนะครับอย่างเช่นบัตรเครดิตยักษ์ใหญ่ของโลกครับวีซา่า วีซ่าสในปี2022เนี่ยนะครับให้ประเทศไทยเป็นอันดับที่4ของสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับในขณะที่ Travelport นะครับจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับ1ของจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับไตรมาสที่1ปี2022แล้วก็การจัดอันดับของเครือข่ายวีรันด้านะครับในปี2022เขาบอกว่าประเทศไทยคือประเทศที่สวยงามที่สุดในโลกอันดับที่6ครับ ในขณะที่ Invest Asia นะครับในปี2022ก็จัดเป้าหมายด้วยครับว่าประเทศไทยคือประเทศอันดับหนึ่งของประเทศในเอเชียที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาใช้ชีวิตในยามเกษียณ ในเรื่องของสาธรารณาสุขซึ่งก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งในทางสังคมนะครับประเทศไทยคือประเทศอันดับ4ของโลกครับตามการจัดอันดับของ Lowy Institute ในปี2021สําหรับการรับมือกับโควิด -19 แล้วก็สําหรับมหาวิทยาลายัยทางด้านการแพทย์ชื่อดงอังอย่างเช่น j o h n h o p p k n s s ครับเขาประกาศว่าประเทศไทยของเรามีความมั่นคงทางด้านสุขภาพเป็นอันดับที่5ของโลกนะครับตามการจัดอันดับของ Global Health Security Index หรือว่า GHS นะครับหลายๆท่านคงยังจำได้นะครับช่วงก่อนโควิด19ในปี2019เนี่ยด้วยอันดับของการจัดของจอห์นชอปกินใเ่ี่ยเราอยู่ที่อันดับ6ของโลกแต่พอมาถึงปี2021เราอัปเกรดขึ้นมาครับจากอันดับ6มาเป็นอันดับที่5นะครับด้วยคะแนน68.2คะแนนนะครับเราพบว่าการจัดอันดับของ Global Health Security Index เนี่ยจะมองประเทศต่างๆอยู่6ด้านครับด้านแรกก็คือเรื่องของการป้องก,กันโรค ด้านของการป้องกันโรคนะครับด้านที่2ด้านของการเขาเรียกว่า e t t e t นะครับ and report นะครับก็คือการที่ไปดูซิว่าเมื่อมีการระบาดการแพร่ระบาดแล้วเนี่ยเราค้นพบเราตรวจสอบเราเจอแล้วเรารายงานขนาดไหนไม่น่าเชื่อนะครับในปี2021เขาให้อันดับของประเทศไทยในเรื่องของการ Detection and Reporting เป็นอันดับ1ของโลกครับจากคะแนนเต็ม100คะแนนในหมวดน,นี้เราได้91.5 ประเด็นต่อมาก็คือเมื่อตรวจจับได้เมื่อมีการรายงานปัจจัยที่3ก็คือ Rapid Response ครับดูซิว่าเราปฏิบัติการต่อเนื่องจากการที่เมื่อตรวจพบเจอแค่ไหนนะครับแล้วก็มาดูที่ระบบของ Health Systems นะครับมิติที่4ก็คือดูว่าระบบสาธารณสุขโดยภาพรวมของเราเป็นยังไงปัจจัยที่5นะครับเขาไปดูว่าแล้วไอ้ปัจจัยระบบสาธารณสุขของเราที่มีการประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมันสอดคล้องพร้องกันกันกบ ประทัดสถานหรือวามาตรฐานสากลไหมและอันดับที่6ครับ เขาดูเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัยทางด้านสาธารณสุขไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับ5ปัจจัยแรกทุกเรื่องของเราอยู่ในอันดับ1 1บหถึงของโลกและเมื่อรวมกันทุกปัจจัยแล้วเราอยู่ในอันดับ5ของโลกนะครับอันดับ1สหรัฐอเมริกาอันดับ2ออสเตรเลียอันดับ3มฟินแลนด์อันดับ4แคนาดาอันดับ5ประเทศไทยอันดับ6สโลเวเนียอันดับ7สหรัฐชาแจักรอันดับ8เยอรมันอันดับ9เกาหลีใต้แล้วก็อันดับที่ส0สวีเดน เห็นไหมฮะว่าในเรื่องสาธารณาสุขซึ่งเป็นมิติหนึ่งของสังคมเราไม่น้อยหน้าใครนะครับต่อจากตัว S นะครับก็คงมาที่ตัว T นะครับมิติทางด้านเทคโนโลยีแน่นอนว่าประเทศไทยไม่ใช่ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีครับเราอาจไม่ได้มีนวัตกรรมที่ก้าวล้ำนำหน้าประเทศอื่นๆในโลกเช่นเดียวกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีแต่เรามีระดับการพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่รับได้ครับ เรามีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพียงพอที่จะทําให้ทุกคนอยู่ได้อย่างปกติสุขเราอาจจะไม่ใช่ชาติแรกๆในโลกนะครับที่มีโทรศัพท์มือถือระบบ 3G แต่ปัจจุบันเราก็มีทั้ง 4G แล้วก็ 5G ให้ใช้ถึงแม้จะไม่ใช่ความเร็วสูงสุดแบบในเกาหลีไฟฟ้าเราอาจจะไม่ได้มีราคาถูกที่สุดแต่เราก็ามีให้มีไฟฟ้าให้ประชาชนของเราใช้ได้โดยไม่ติดตด,ดับๆ ในราคาที่เหมาะสมเครือข่ายสมาร์ทซิตี้หรือว่าเมืองอัจฉริยะเราอาจจะไม่ได้สมาร์ทเท่าเท่ากับกรุงโซลของเกาหลีใต้แต่เราก็เริ่มต้นพัฒนาระบบต่างๆที่สำคัญก็คือคนไทยของเราเป็นชนชาติที่พร้อมรับพร้อมใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลแต่นั่นแหละครับคนไทยของเราพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่แต่ในขณะเดียวกันคนไทยจำนวนหนึ่งก็ยังคงขาดความรู้เท่าทันดิจิทอลหรือว่ายังขาดสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลริเทอเรซี ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมประเทศไทยอยู่ในระดับกลางๆครับอย่างที่ผมบอกไปว่าประเทศไทยเราเป็นมหาอำนาจกลางแล้วอยู่ในระดับกลางๆเช่นกันเพราะว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่45 จากทั้งหมด110เขตเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีการวัดระดับสิ่งที่เรียกว่า International Innovation Index นะครับโดยถ้าเทียบกันในอาเซียนนะครับประเทศไทยเราอยู่อันดับที่3รองจากสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะครับ International Innovation Index เนี่ยจัดอันดับโดย Boston Consulting Group ครับหรือว่า BCG ร่วมกับ National Associations of Manufacturers หรือว่ากลุ่มที่เรียกว่า NAM Nams นะครับแล้วก็ Manufacturing Institute MI เพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีของเราอาจจะไม่ advanced แต่ของเรา l e v e a b l e ครับมิติทางด้านเศรษฐกิจแหะครับมิติทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าต e ัว E e c o n o m i e s นะครับจากทั้งหมด193ประเทศที่เป็นสมาชิกข,ขององค์การสหประชาชาติ ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจตามมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่ปรับค่าเสมอภาคของอำนาจซื้อก็คือเอา GDP มานะครับแล้วก็ปรับด้วยค่าของเงินเฟอ้อค่าของค่าครองชีพที่แตกต,ต,ต,ต่างกันค่าของอัตราแลกเปลี่ยนครับและประเทศไทยถือเป็นอันดับเศรษฐกิจอันดับที่23ของโลกจากตัวเลขในปี2022ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประเทศไทยนอกจากในเรื่องของขนาดเศรษฐกิจแล้วนะครับในมิติทางด้านประชากรเราก็มีประชากรมากเป็นอันดับที่22ของโลกครับในขณะที่ทางด้านขนาดของพื้นที่ประเทศไทยเรามีพื้นที่ใหญ่เป็นรันดับ50ของโลกเมื่อพิจารณาระดับการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจนะครับ เราก็อยู่ในระดับก,กลางๆเช่นเดียวกันครับสหรประชาชาติถือว่าไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนาหรือว่า developing countries ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างประเทศพัฒนาน้อยที่สุด list d e v e l o p e d countries หรือว่า LDC ที่ในอดีตเรามาากักจะนิยมเรียกว่าประเทศด้อยพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วหรือ d e v e l o p e d countries หากพิจารณาตามเกณฑ์ของ World Economic Forum ครับ WEF ประเทศไทยก็อยู่ตรงกลางครับนั่นคือมีเรามีระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่มี ประสิทธิภาพของการผลิตเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือว่า efficiency driven economies ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยการขายทรัพยากรครับ factor driven economies และในขณะเดียวกันเราก็อยู่ต่ำกว่าเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตรกรรม innovative driven economies ในมิติรายได้ประเทศไทยก็เป็นประเทศรายได้ปานกลางในกลุ่มบนครับ upper middle income ตามการจัดประเภทของธนาคารโลก ในมิติความสามารถทางการแข่งขันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่40จาก141เขตเศรษฐกิจทั่วโลกตามการจัดอันดับของ Global Competitiveness Index ในปี2019นะครับซึ่งจัดอันดับโดย World Economic Forum และเราเองก็มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อในการทำธุรกิจระดับที่เรียกว่า Very Easy ครับเราอยู่ในอันดับที่21จากทั้งหมด190เขตเศรษฐกิจตามการจัดอันดับ Ease of Doing Business ของธนาคารโลก เห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นมิติโซเชียลมิติเทคโนโลยีมิติเศรษฐกิจประเทศไทยเราก็อยู่แบบในฐานะที่เป็นมหาอำนาจกลางคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast มาดูที่มิติที่4ครับตัว E ตัวที่2สิ่งแวดล้อมและพลังงาน e n v i r o n m e n t and Energies นะครับแม้ประเทศไทยจะพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศมากพอสมควรโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานจากเมียนมาและสปปลาวในขณะที่น้ำมันดิบส่วนใหญ่ของเรานำเข้าจากตะวันออกกลางแต่หากพิจารณาใน worst case scenario หรือว่ากรณีที่เลวร้วายที่สุดคือไม่สามารถนำเข้าพลังงานได้เลย ประเทศไทยอาจจะไม่มีน้ำมันสำหรับเติมรถยนต์ครับแต่เรายังสามารถมีไฟฟ้าใช้ได้เพียงพอภายในประเทศหากเราทุกคนช่วยกันประหยัดมีการคาดการณ์กันครับว่าในปีพุทธศักราช2569หรอหิรือว่าในอีก4ปีข้างหน้าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศจะอยู่ที่40 0 0 0กับอีก791เกมกะวัต์ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศอยู่ที่42,000เมกะวัตเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรามีพลังงานให้ใช้อย่างเพียงพอ และในด้านมิติสิ่งแวดล้อมครับประเทศไทยถือเป็นประเทศแนวหน้าของโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุด นะครับความหลากหลายทางชีวภาพก็คือ Biodiversities เราอยู่ในอันดับที่20ครับตามการจัดอันดับของ Biodiversities Index ของมองกาเบซึ่งถ้าเราบริหารจัดการได้ดีเราสามารถนำเอาจุดแข็งเหล่านี้มาพัฒนาภาคการผลิตสำคัญสำคัญที่เป็นภาคการผลิตเป้าหมายภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือว่า Bio e c o n o m y e s r i u l u r e r o n o m y แล้วก็ Green e c o n o m y ได้อีกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสารรค์การเกษตรและอาหารสุขภาพ และการแพทย์ภาคพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพ อย่างไรก็ตามเราไม่ใช่มีแต่ข้อดีครับเราก็ยังไม่้มีสิ่งที่ต้องพึงตระหนักด้วยนั่นก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ทรัพยากรเปลืองมากแม้แต่ในภาคการเกษตรที่เราคุ้นชินว่าเป็นภาคการผลิตที่กึ่กูลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแต่เรากลับพบว่าประเทศไทยใช้พื้นที่เพาะปลูก138ล้านไร่หรือคิดเป็น43จากพื้นที่ทั้งหมด320ล้านไร่ เราใช้กำลังแรงงาน12ล้านคนหรือคิดเป็น31%ในภาคการเกษตรจากกำลังแรงงานทั้งหมด38ล้านคนโดยเราใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรได้เพียงแค่8.4%ของ GDP เท่านั้น ภาคเกษตรของไทยคือ1ใน5ของภาคการผลิตที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมากที่สุดและเช่นเดียวกันกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำครับประเทศไทยเรารับปริมาณน้ําฝนประมาณ1น0 0 0แล้านลิตรต่ตอปีแต่เรากักเก็บไว้ใช้ได้เพียง20 0 0 0ล้านลิตรศูนย์เสียไป70-80%และประเทศไทยมีพื้นที่ชลประทานเพียงแค่30ล้านไร่เท่านั้นอีกแล้วก็ยังไม่นับนะครับว่า ปัจจัยการผลิตเหล่านี้ถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองไม่ใช่แค่เฉพาะในภาคเกษตรแต่ว่าในภาคของการค้าสินค้าในภาคของการผลิตสินค้าและในภาคบริการเองเราก็ใช้ปัจจัยการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถึงสิ้นเปลืองยังไงนะครับเมื่อเทียบกับ มาตรฐานของภูมิภาคนะครับถ้าเราไปดูใน Sustainable Development r e p o r t ที่ออกมาโดยสหประชาชาตินะครับที่พูดถึงการประเมินการเดินหน้าไปสู่ Sustainable Development Goals หรือว่าเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี2030ประเทศไทยเราบรรลุเป้าหมายเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนนะครับ ถึงแม้ว่าในระดับโลกเราจะอยู่ที่อันดับที่43แต่ในอาเซียนเราคือประเทศที่1ในโลกครับในเรื่องของการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทยอยู่ในอันดับ43เวียดนามอันดับ51มาเลเซียอันดับ65สิงคโปร์อันดับ76นะครับบรูไน84อินโดนีเซีย94 เมียนมาแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์อยู่อันดับ 102, 101, 102แล้วก็103ส่วนสบปลาวเนี่ยอยู่ในอันดับ110นะครับจากทั่วโลกที่มีการเข้าสู่ Sustainable Development Goals ทั้งหมด193ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ถือว่าเรายังถึงแม้จะสิ้นเปลืองแต่มาตรฐานหลายๆเรื่องของเราก็ยังดีอยู่นะครับมิติที่5นะครับก็คือตัว p ีเออ i อลินะครับมิติทางด้านการเมือง ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศปัจจุบันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะในอดีตต่อเนื่องยาวนานมากกว่า30ปีประเทศไทยมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศเพียงประเทศเดียวในโลกครับนั่นก็คือซาอุดีอาระเบียจากกรณีของคดีขโมยเพชรซาอุโดยเกรียงไกรเตชะโมงนะครับแต่ปัจจุบันความสัมพันธ์ทางการทูตได้ถูกปรับให้มาอยู่ในระดับปกติอีกครั้ง ทำให้นับปัจจุบันประเทศไทยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในเวทีการเมืองระหว่างประเทศและนอกจากมหาอำนาจจีนและสหรัฐที่กำลังทดสอบกำลังกันอยู่ในภูมิภาคประเทศไทยเราเองก็สามารถสร้างอำนาจต่อรองผ่านการมีบทบาทนำในเวทีอาเซียนซึ่งไทยครับเล่นบทบาทนำแบบนี้มาตลอดในประวัติศาสตร์อาเซียนไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของอาเซียนในวันที่8สิงหาคมปี1967ก็เกิดขึ้นโดยความคิดริเริ่มของประเทศไทย ในปี1984ถึงปี1992ประเทศไทยโดยคุณอานาันต์ปัญญาชุนก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการศึกษาแล้วก็เสนอเพื่อที่จะจัดตั้งเขีดการคาร้าเสรีอาเซียนอาเซียนฟรีเทรดอะเกรเมนต์และอาเซียนฟรีเทรดแอเรียในปี1995ครับประเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ แล้วก็กระทรวงพาณิชย์ก็เป็นคนเสนอครับให้มีการจัดตั้ง ASEAN Framework Agreement on Trade i n Services ที่จะเปิดทางไปสู่การเปิดเสรีภาคบริการในอาเซียนพร้อมๆก,กับการสร้างเวทีทางด้านความมั่นคงในระดับโลกที่เรียกว่า ASEAN Regional Forum หรือว่า ARF ซึ่งประกอบไปด้วยภาคี27เขตเศรษฐกิจบวกกับอีกหนึ่งประชาคมนั่นก็คือประชาคมยุโรป ในปี1997เช่นเดียวกันครับท่ามกลางวิกฤตเอเชียฟิแนนเชียลไครซิสหรือวิกฤตต้มยำกุง้งคุณสรินทร์พิษสุวรรณในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็นําเสนอวิสัยทัศน์อาเซียน2020ในปี2007ครับประเทศไทยเรากดดันสมาชิกอาเซียนที่เหลือ9ประเทศเพื่อที่จะบรรจุเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือว่า human rights ในการสร้างกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของทั้ง10ประเทศที่เรียกว่าอาเซียนชาร์เตอร์ ปี2009ครับเราบอกว่า3เสาหลักของอาเซียนที่เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ต้องถูกเชื่อมโยงกันดังนั้นในสมัยของรัฐบาลอาภิสิทธิ์เวชชิวะการเสนอแผนแม่บทความเชื่อมโยงอาเซียนหรือว่า Master Plan on ASEAN c o n n e c t i v i t i e s ก็เกิดขึ้นและล่าสุดครับในปี2019 ประเทศไทยเราเองก็ผลักดันจนสามารถขยายขอบเขตการเปิดเสรีจนกลายเป็น regional comprehensive economic partnership หรือเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รวบรวมเอาประชากรประมาณ1ใน3และเศรษฐกิจประมาณ1ใน3ของโลกเข้าไว้ด้วยกันครับภายใต้ข้อตกลงที่เรียกว่า RCEP ระหว่างอาเซียน10ประเทศบวกกับจีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์หละทนั้นยังไม่พอครับในวันที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเวทีการเมืองมีความรุนแรงมากๆอย่างเช่นการประทะกันทางอำนาจของจีนกับสหรัฐอเมริกาในบริเวณที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกประเทศไทยร่วมกับอินโดนีเซียก็ผลักดันในเวทีอาเซียนจนเกิดอาเซียนเอาลุกหรือว่ามุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกครับ AOIP อาเซียนเอาลุก on the Indo Pacific แต่แน่นอนครับ เราเองก็ยังคงไม่ใช่ทำตัวเป็นผู้นำจนกลายเป็นที่น้ําหมั่นไส้ของใครครับประเทศไทยยังคงเป็นกลางครับประเทศไทยเรายังคงทำหน้าที่เป็นมหาอำนาจกลางเล่นบทบาทนำในอาเซียนเพื่อที่จะต่อรองกับมหาอำนาจแต่ว่าเราเป็นกลางครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นบวกมากๆในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ ลายประเทศไทยภายในประเทศไทยการเมืองภายในประเทศไทยก็ยังพบกับปัญหายืเดเยื้อเรื้อรังต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็สิ่งที่น่ากังวลก็คือปัญหาการเมืองนะปัจจุบันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลุกลามจนกลายเป็นปัญหาความแตกแยกระหว่างผู้คนกลุ่มต่างๆในสังคมไทยเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะมีความสัมพันธ์ทางด้านบวกมากๆในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ในเรื่องการเมืองภายในประเทศตรงเนี้ยเรายังมีปัญหาครับ แล้วก็มาสู่มิติสุดท้ายนะครับของสตีฟเอ็มนั่นก็คือตัว M มครับมิติทางด้านการทหารและความมัน่นคง military and security นะครับตัว M ประเทศไทยเราถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่29ครับจากทั้งหมด142เขตเศรษฐกิจตาม power index military ranking นะครับการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางด้านการทหารนะครับเขาเรียกว่า power index นะครับซึ่งที่อันดับ129เนี่ยนะครับก็ถือว่าประเทศไทยเรามีขนาดกองทัพที่ เข้มแข็งเพียงพอที่จะป้องกันการลุกรานเพื่อที่จะป้องกันรักษาบุรณภาพแห่งดินแดนแต่เราก็ไม่ได้มีกองทัพที่ใหญ่โตจนเกินไป จนถูกเฝ้าระวังจนถูกจับตาด้วยความห่วงกังวลจากนานาประเทศประเทศไทยมีการร่วมซ้อมรบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียร่วมกับมหาอำนาจทางการทหารอย่างสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าคอปปาโกรซึ่งฝึกมาแล้วตั้งแต่ปี1982โดยมีผู้เข้าร่วมฝึก7ประเทศและผู้เข้าร่วมสังเกตการอีก10ประเทศและในขณะเดียวกันเราก็มีการถ่วงดุลอำนาจโดยการร่วมซ้อมปฏิบัติการทางทหารและความมั่นคงร่วมกับจีนและอินเดียซึ่งเป็นมหาอำนาจทางการทหารในระดับภูมิภาคอีกมากกว่า ส0ครั้งในแต่ละปีจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าจุดแข็งของประเทศไทย240ปีกรุงรัตนโกสินทร์หลังจากที่เราเริ่มต้นสร้างเมืองหลวงแห่งนี้ประเทศไทยของเราเป็นมหาอำนาจกลางครับเราเป็นกลางทั้งในมิติทะเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ที่มหาอำนาจจีนและสหรัฐกำลังทดสอบกำลังกันในพื้นที่พื้นที่อินโดแปซิฟิกและเราก็เป็นกลางในทุกมิติของพลังอำนาจแห่งชาติทั้ง6มิติ ดังนั้นการวางตำแหน่งของไทยในฐานะมหาอำนาจกลางหรือว่า middle power ที่จะสร้างสมความวัฒนาสถาวันของกรุงรัตนโกสิน์แห่งนี้ในฐานะที่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคก็จะเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วล่ะครับที่จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยในฐานะมหาอำนาจกลางสามารถที่จะมีที่ยืนในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ต่อไป <S <S นานเท่านาน <S <S เหมือนจ้ที่บรรพบุรุษของเรา ทำสืบต่อกันมาแล้วมากกว่า2 40ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ครับสำหรับซีรีส์2 40ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ผมก็คงจะขออนุญาตจบไว้แต่เพียงตอนนี้นะครับตอนที่9ในซีรีส์แล้วนะครับแล้วก็ สัปดาห์หน้านะครับไทย PBS Podcast ก็คงจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในการเปิดหัวเรื่องใหม่นะครับจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะครับไลฟ์สไตล์อะไรที่น่าสนใจที่ผมปิติศีแสงนามจะนำมาเล่าให้ฟังก็สามารถติดตามได้นะครับในไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลก ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ร